สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ Plaza Lagoon นะฮะข้างๆก็มีร้านอาหารมากมายนะครับด้านหลังก็มีพวกร้านอาหารกึ่งผับนะฮะมีดนตรีสดด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินซุปเปอร์มาร์เก็ต Mac Value นะฮะซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด24ชั่วโมงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาก็จะเจอกับโซนผลไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกโซนผักนะครับผักและก็ผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนอาหารสดนะฮะอาหารทะเลนะครับซีฟู้ดนะฮะล็อกนี้ก็เป็นขนมทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนขวาก็เป็นขนมซ้ายก็เป็นหมากฝรั่งนะฮะแล้วก็มีขนมปังคุกกี้ด้วยนะครับข้างบนก็เป็นพวกกระเช้าของขวัญนะฮะสามารถซื้อไปให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราเคารพนับถือได้นะฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชนะฮะแซนด์วิชไก่นะครับมีเยลลี่ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานนะฮะแล้วก็มีน้ำยาล้างห้องน้ำนะฮะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับตรงนี้ก็มีนมนะครับแล้วก็น้ำผลไม้นะครับซ้ายมือก็เป็นพวกทิชชู่นะฮะมีแป้งเด็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูไฮไลท์ดีกว่านะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะทุกอย่าง29บาทเท่านั้นนะครับก็มีขนมปังขาไก่มันต่อเผือกชาบมันแผ่นเผือกชาบนะครับมีไอศครีมรูปแบบต่างๆนะฮะไอศครีมแบบไทยก็มีนะครับยี่ห้อไทยโรยัลนะฮะยี่ห้อนี้ก็มาขายหน้าบ้านผมค่อนข้างบ่อยนะฮะมีของกุลิโกะด้วยนะครับกุลิโกะนี่ก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหเพื่อนๆอันนี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีพวกเกียวซ่านะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเกียวซ่านะครับอันนี้ก็เป็นพวกติ่มซำนะฮะกุ้งนะครับเนื้อต่างๆนะครับไอศกรีมไทยโบราณก็มีนะฮะนี่ก็เป็นไอศกรีมที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอาหารสดนะฮะอาหารสดที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเวลานี้ก็ยังเป็นราคาปกติไปก่อนนะครับแต่สักประมาณ2ทุ่มนะฮะก็จะมีการติดป้ายลดราคานะครับตั้งแต่ประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะราคาอาหารก็ไม่แพงมากนะครับถ้าเทียบกับข้างนอกนะฮะถ้าเป็นข้างนอกก็สตาร์ทที่50อัพแล้วนะฮะแต่ที่นี่ก็ยังมีราคา35บาทนะฮะ35นะครับ39นะครับราคาก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับข้าวหมูแดงก็มีนะฮะทุกคน59บาทนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารชุดนะครับ
ทั้งหมดนี้49บาทหมดเลยนะครับทุกคนไข่พะโล้ก็มีนะฮะถุงละ39บาทนะครับไข่เจียวก็มีนะฮะกล่องละ35บาทนะครับตรงนี้ก็มีมุมให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะก็เป็นมุมปรับปรุงใหม่เลยนะครับทุกคนก็มีที่ให้นั่งนะฮะนั่งไปก็ทำงานไปได้นะฮะสามารถเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานได้นะครับแล้วก็มีปลั๊กให้เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือนะครับด้านนี้ก็มีไมโครเวฟนะฮะบริการอุ่นอาหารด้วยตัวเองนะครับเซลฟ์เซอร์วิสนะฮะแล้วก็มีที่ให้กดน้ำร้อนด้วยนะฮะสำหรับคนที่กินมาม่านะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกคอนเฟกซีเรียลเบรกฟาสต์อาหารเช้านะฮะสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกมันหัวหวานนะครับฟักทองนึ่งนะฮะแล้วก็มีกับข้าวนะครับผัดผักนะฮะก็เป็นกับข้าวง่ายๆนะครับมีชัยโป๊ผัดไข่นะครับ19บาทเท่านั้นนะฮะส่วนผัดผักก็25บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นกับข้าวง่ายๆนะครับมีครบเลยนะฮะถ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะมีข้าวต้มนะฮะข้าวต้มผัดผักหัวชัยโป๊นะฮะทุกอย่างรวมกันก็ไม่ถึง100บาทนะครับ3อย่างนะฮะชีวิตที่ลงตัวนะครับมีไข่ต้มนะฮะก็สามารถเป็นอาหารเช้าสไตล์ง่ายๆได้นะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะฮะไก่ทอดก็มีนะฮะทุกคนเป็นเส้นไก่ทอดนะครับกระเช้าผลไม้ก็มีนะครับนี่นะฮะกระเช้าผลไม้หมดเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Mac Value สาขาวังหินนะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็มีสินค้าหลายๆอย่างโปรโมชั่นเลยนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ